เราจะเนรมิต Mercedes-Benz Vito โฉมเก่า W639 ให้เป็น W47 Vito โฉมปัจจุบันครับสวัสดีครับเตอร์เดลโตพานครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กับ Mercedes Vito อีกเช่นเคยครับแต่วันนี้นะฮะเราอยู่กับโฉมเก่านั่นเองครับนั่นคือ Vito W639 นะครับซึ่งเป็นโฉมเก่าวันนี้เข้ามาอัปเกรดในชิ้นงานที่อยู่ตรงหน้าผมนะฮะทั้งหมดนี้จะเป็นชิ้นงานที่เราอัปเกรดโฉมให้เป็น Mercedes Vito โฉมปัจจุบันนั่นคือ W447 นั่นเองนะครับรายละเอียดชิ้นงานก็จะมีในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ตัวแก้มข้างนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนจากของเดิมออกเนี่ยเพื่อทำให้ด้านหน้าของ Vito โฉมเก่าคันนี้ดูกว้างขึ้นแบบรุ่นใหม่นะครับรวมถึงไฟหน้านะครับตัวนี้เรารับประกันให้3ปีนะครับแล้วก็งานสีของกันชนแล้วก็ในส่วนของบอดี้พาร์ทชิ้นอื่นเนี่ยรับประกันให้ถึง5ปีเต็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟรอนต์บัมเปอร์นะครับเป็นกันชนหน้าที่จะเป็นรูปแบบของ Maybach Style นะครับพร้อมกับตัวนี้ครับกระจังหน้านะครับแล้วก็ทิวอลูมิเนียมต่างๆในส่วนของด้านหลังก็จะมีรายละเอียดที่เป็น cover กับกันชนเดิมนะครับก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์พร้อมกับปลายท่อหลอกนะครับตัวนี้คือฟอนต์เรียร์รูฟสปอยเลอร์นะครับก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะครับทำสีตามตัวรถทั้งหมดครับเดี๋ยวรอรับชมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนโฉมของ W639 ซึ่งเป็นโฉมเก่าของ Mercedes-Benz Vito นะฮะเปลี่ยนโฉมไปเป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดอัปเกรดให้ดูหรูหราดูน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมรอรับชมได้เลยครับและนี่คือ Mercedes-Benz Vito W639 ซึ่งเป็นโฉมเก่านะครับแต่ตอนนี้เราอัปเกรดหน้าให้เป็นหน้าแบบรุ่นใหม่นั่นคือรุ่นปัจจุบันคือ W447 ครับสำหรับรายการที่เราเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับที่เปลี่ยนออกใหม่พร้อมกับกันชนหน้าพร้อมกับไฟหน้านะครับแล้วเราก็รับประกันชิ้นงานให้เหมือนเดิมคือ3ปีแล้วก็งานสีเนี่ยทั้งหมด5ปีนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ใช้งานได้เต็มระบบครบทุกฟังก์ชันแบบ 100% นะครับมาดูกระจังหน้าครับตัวนี้คือเป็นในรูปแบบของ Maybach Style นะครับสำหรับด้านข้างตัวนี้เราก็เปลี่ยนออกนะครับทั้งหมดแก้มหน้าซ้ายขวาเนี่ยเปลี่ยนมาเพื่อให้มันรับกับฝากระโปรงนะครับแล้วก็กันชนหน้าฟิตเมนต์แต่ละจุดต้องบอกว่าสวยงามนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับส่วนแรกนะครับ Rear Roof Spoiler นะครับตัวนี้เพิ่มมิติของตัวด้านหลังรถตู้ Vito 639นะครับเพิ่มต่อด้วยนี่ครับอันนี้คือ Diffuser กับปลายท่อหลอกนะครับก็ทำให้ด้านหลังของกันชนเดิมเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่มี Mercedes-Benz Vito โฉมเก่าแบบ W639 แบบนี้นะครับและอยากมาอัปเกรดให้เป็น W447 ที่สำคัญมันดูหล่อดู VIP ดูหรูหราขึ้นอีกหลายระดับแบบนี้นะครับเชิญมาพิสูจน์คุณภาพที่เราจะเดลต่อพาร์ทครับ